สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับกลับเจอกันกับรายเรนจ์นะครับเราก็คิดว่าหลังจากที่คลิปกิวผมออกไปนะครับก็น่าจะมีคนเข้ากิวสมัครเข้ากิวพอสมควรนะครับก็นะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะครับผมเสาร์ที่28แล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังเล่นอีเวนต์อยู่ที่จริงผมอยากจะเปิดอีเวนต์อุปกรณ์มากเลยนะพวกเกียร์นะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะเปิดอันนึงอ่ะครั้งนึงอ่ะนะครับถึงของมันจะโอกาสได้น้อยก็เถอะนะครับแต่ขอสักดอกนะครับผมอุตส่าห์เพิ่มไอ้นี่มาละนะก็ต้องจัดซะหน่อยเฮ้ยทำไมกดไม่ไปวะแหมแฮโอเคนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพิ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไปทำอะไรกันนะครับเฮ้ยก่อนอื่นก็แน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องไปหาวัสดุซะก่อนอะไรไม่รู้ตัวท่าพิษกัดนะครับตัวเตออะไรมาทั้งหมดนะครับผมมาเลยเอาให้หมดนะครับเอาทุกอย่างเยอะเหมือนกันนะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับแน่นอนว่าผมก็ต้องเก็บพวกด่านสเตทพิเศษนะครับให้ได้เยอะที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นโดยเฉพาะด่านที่เป็นเนี่ยนะครับผมด่านไม่ใช่มีตะวันอาทิตย์นะครับไอด่านนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเราจะไปแยกโซนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นก็ไปเล่นคิวแป๊บนึงก่อนนะครับผมเริ่มมีคนมาสมัครแล้วมาอีกคนนึงแล้วอันเนี้ยทำไมเขาถึงเห็นก่อนนะครับก็คือจริงผมมีในคอมเมนต์นะถ้าใครไม่รู้นะครับเอ้ยผมมีบอกก่อนในคอมเมนต์นะครับก็จะเงียบๆนิดนึงไม่บอกใครนะบอกแบบเงียบๆนะครับถ้าใครอ่านคอมเมนต์หรือว่าถามอะไรผมอาจจะตอบนะครับไปคิวเลทสักรอบนะครับผมว่ามันจะได้แล้ว240เนาะใช่ปะมันเป็นอย่างนี้ปะต้องลองอัพไปก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะเด็กมาที่หนึ่งรู้เรื่องนะครับโอเคไอพวกของรางวัลนี้ก็น่าจะต้องหมดอาทิตย์ก่อนเนาะถึงจะได้นะครับคิววอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปเล่นสเตจหลักก่อนนะผมสเตจหลักผมถึงด่าน201แล้วนะแดงๆ ฟ้าๆเนี่ยวนๆเนี่ยสำคัญนะครับพวกนี้ชนะได้แล้วนะโอเคโชคดีด้วยเอาเลยนะครับผมว่าได้เวลาให้ดีแล้วแต่ว่าอาจจะเล่นหลังจากที่เล่น PVP ก่อนนะครับเราต้อง PVP สัก 2-3 ตานะครับผมว่าเราถึงจะโชคดีนะครับผมลองมาแล้วนะครับผมลองมาแล้วนะครับมีคนบอกว่าตอนเข้าเกมต้องเป็นหน้าอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับไปคนนี้น่าจะพอสู้ได้มั้งไปลองดูเฮ้ยมีคนบอกว่าไปมีคนบอกว่าไม่ต้องไอ้นั่นนะครับไม่ต้องอัพอะไรทั้งสิ้นเลยกดมาอย่างเดียวกดตัวมาอย่างเดียวนะครับผมเฮ้ยเขามีตัวบินด้วยว่ะรีบน้อยโอเคแล้วเยี่ยมไปเลยรีบด้วยครับผมรีบวิ่งเลยครับวิ่งตกวิสานอะไรวะวิสานได้ไหมเนี่ยเอาดิได้ละผมว่าอะเขาจะตีเราแตกหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวตีเขาแตกก่อนถ้ามีปัญหามากพายุครับโอ้โหถึงจะ66%ว่ะห่างเยอะขนาดนั้นไปตัดเนื้อตอบแตกนะครับโอเคค่อยเยี่ยมหน่อยนะครับได้เลยชนะละบุญเริ่มมาละโอเคใส่พิเศษยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นนะครับ
โอเคได้เวลาแล้วได้เลยเวลาอันเป็นมงคลละครั้งก่อนที่ผมเปิดเกียร์ไปนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับรู้สึกขยะมากเลยเกลือมากนะครับรอบนี้ไม่ได้ละนะครับขอสักหน่อยแล้วกันขอ7ดาวสักอันจะดีมากเลยนะครับขอ7ดาวสักอันจะดีมากเลยแต่อยากจะกดไปเหลือเกินทำไมไม่ได้วะแปลกแฮะผมคิดว่านะก่อนนั้นผมจะต้องไปเปิดไอ้นี่ก่อนผมว่าช่วยได้นะครับมันเป็นวิธีที่จะทำให้เรานะครับได้ของดีนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ตัวกระจอกมาก่อนเนี่ยแล้วโชคมันจะเข้าข้างเรานะครับเราโชคไม่ดีแล้วได้ตัวกระจอกนะก็คือเปิดเฟรนนะที่ก็ไม่รู้นะคิดเอาเองนะโอเคนะครับวันนี้ผมพร้อมแล้วนะครับทุกคนพร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ขอสัก1แชร์1ไลค์นะครับและ Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคไปเลยภาวนาขอให้ได้สีทองทองสาธุมาเลยครั้งก่อนนะครับผมนึกว่ามันจะต้องเรียงนะตั้งแต่5ดาว6ดาว7ดาวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลย มันไม่ได้เรียงอะไรเลยนะครับเฮ้ยลืมดูเลยว่าได้กี่มีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่เป็นไรไปเลย6ดาวแพลเน็ตสไนเปอร์แต่ก่อนใช้บ่อยมากเพื่อให้ได้ยิงไกลแล้วยิงแรงนะอีกรอบนึงแม่3อันละได้เกียรติมั้ย6อันไปโอ้นี่ไม่เคยได้เลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยค่าใช้จ่ายแรกการผลิตลดลงแล้วพลังเวทโจมตีอีกโหอันนี้ดีเว้ยอันนี้ดีมากแล้วต้านสกิลด้วยเพิ่งเคยเจอนะนี่เล่าลงเตี้ยมไปนาฬิกาหัวกะลุกไม่ได้เลยอ่ะ7ดาวผมว่ามันได้ยากมากนะเพราะผมไปดูพวก PVP อ่ะเขาก็มีพวกที่แรงสูงหน่อยอ่ะเขายังมี7ดาวแค่ไม่กี่อันเองอ่ะนะไม่ได้หมดละสนใจไม่เป็นไรนะครับมาทีนึงผมก็กดทีนึงแล้วกันพอแล้วล่ะไม่ต้องเยอะมากเสียใจอ่ะไปดูซากะเราดีกว่าได้เวลาอัพต่อละเราเลเวล185แล้วนะครับผมตอนนี้ดูว่ามีกี่อันมาจัดอีก2โอเค195แล้วลูกโอ้ที่จริงผมรู้แล้วซากะผมไม่รีบหรอกที่ผมจะทำคือตัวนี้แหละนะครับไฮเปอร์แซลลี่นะครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะผลิตเรนเจอร์ทีละ2ตัวได้นะครับผมซึ่งตัวนี้บอกตามตรงก็คือผมเช็คแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มที่จะผลิตมา2ตัวนี้คือ5% 25% นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายิงแรงนะถือว่ายิงแรงอยู่นะอยากดูแบบว่าทำยังไงดีนะครับผมว่าผมทำเลยดีกว่าผมไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะยิ่งคิดเยอะเนี่ยโอกาสยิ่งไม่ได้นะครับผมจะทำเพื่ออะไรเพื่อให้ได้240นะครับไปจัดที่ยิ่งผมเหลือไว้ตัวนึงก็เผื่อทำอย่างนี้แหละนะครับผมไหนเพิ่มอะไรเพิ่มพลังโจมตีมา 1% เท่านั้นเหรอน้อยมากเลยอะทุกอย่างเพิ่มแค่ 1% แค่นั้นเหรอไปไฮเปอร์แล้วเราสุดแล้วแหละวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วนะครับผมเงินพอไหมพอลุยโอเคลุยครั้งแรกเลยเนี่ยลุยโหมันขามไหลตกลงยังเลยโอเคเอาเลยตัวแรกเลยนะเนี่ยไฮเปอร์ซัลลี่นะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยเทพนะครับแต่ว่าก็ถือว่าผมเอาไว้ขำๆแล้วกันตัวนี้นะครับผมมีไว้ดีกว่าไม่มีแหละนะครับผมน่าจะนะเดี๋ยวต้องไปดูให้มันใหม่ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูไอ้เหล้าเมื่อกี้ก่อนไอ้เหล้าเมื่อกี้มันเป็นของอะไรวะเป็นของแอคเซสซอรี่เหรอ
ค่าใช้จ่ายสกิลพลังเวทไอ้นี่มันสำหรับซากะนี่หว่าดูทรงแล้วมันสำหรับชากะมากเลยตอนนี้ซากะใส่อะไรพลังเวทโจมตีด้วยค่าใช้จ่ายแรกลดอีกต้านสกิลอีกคือซากะนี่แบบโคตรต้านสกิลแล้วล่ะผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยคุณต้านไป 71% ละคุณจะต้านอะไรเยอะแยะเอาหลบสกิลได้แหละเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาอะไรว่าจะใส่ตัวไหนนะครับค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวคิดก่อนแต่ว่าไม่มีของดีนะเออของดีอันนี้ก็ดีแล้วนะครับอ่ะผมอาจจะเปลี่ยนนะครับจากอัตราความแม่นยำของทักษะนะผมอาจจะเปลี่ยนอย่างอื่นดีไหมหรือว่าดีแล้วดีแล้ววะอันนี้ดีแล้วมีอะไรไม่ดีมีอะไรเออตัวนี้อัตราหลบหลีกเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะสำหรับออปชั่นเปลี่ยนเลยมั้ยครั้งหน้าดีกว่าเล่นอย่างอื่นต่อนะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนแพ็คเกจเนี่ยมีอะไรน่าสนใจไหมผมยังไม่ค่อยเห็นนะยังเหมือนเดิมอยู่แต่นี้ผมอยากซื้ออยู่นะที่จริงได้กบฟ้ามา1นะครับผมแต่ว่าก็149 บาทไม่เอาดีกว่านะครับผมประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกิติสันนะครับอันไหนวิซยูเกนนะครับ in the next video ครับบ๊ายบายอย่าลืมมาเข้ากิวนกับผมนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เข้านะถ้าคนที่เข้าแล้วก็ที่ไม่ต้องแห่กันมาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวก็เต็มนะครับผมแล้วก็ผมเลือกเข้านะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยกดปุ๊บจอยปุ๊บเข้าได้เลยนะผมเลือกคนเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ